วิธีคืนการตั้งค่าจากทางโรงงานนะครับให้เราปิดเครื่องไปก่อนจากนั้นกดปุ่ม push to enter นะครับกดลงไปตรงโปร่งค้างไว้แล้วก็เปิดเครื่องครับเครื่องเขาจะถามว่าต้องการคืนการตั้งค่าไหมนะครับแล้วก็เลือก yes นะครับใช้ปุ่มนี้แหละหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยนะครับเลือกเป็น yes นะครับกดลงไปตรงๆ1ครั้งเพื่อ enter เครื่องจับประมวลผลนะครับแล้วก็ทำการรีบูตตัวเองขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นการคืนการตั้งค่าจากโรงงานนะครับ